สวัสดีครับผมธีรวัฒน์ศรีสุรางค์นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับอาจารย์ดวงดาวถาภิรันด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็พวกเรานะครับอยู่ด้วยกันในรายการสังคีตพิรมชมอยู่บ้านต้านโควิดครับและในวันนี้ครับนำเสนอรายการศิลปากรคอนเสิร์ตในชุดไหนครับอาจารย์ในชื่อชุดที่ว่า Broadway Theme ค่ะและเพลงแรกที่อาจารย์อยากจะนำเสนอทุกท่านได้ชมกันคือเพลงอะไรครับจริงๆมีหลายบทเพลงเลยนะคะแต่ว่าเพลงแรกของวันนี้จะนำเสนอเป็นเพลงเดียวกับในคอนเสิร์ตในวันนั้นด้วยนั่นก็คือบทเพลงที่ชื่อว่าบัลลังก์เมฆค่ะก็เชิญทุกท่านรับชมรับฟังคอนเสิร์ตได้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงที่มาของชื่อรายการนะครับแล้วก็เพลงนี้นั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับผมค่ะบัลลังก์เมฆความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ปรารถนาจะได้มาซึ่งความสมหวังตามที่ตัวเองได้วาดไว้แต่ในเมื่อโชคชะตาไม่เลือกเธอจะรักษาบัลลังก์เมฆที่เธอสร้างไว้ต่อไปอย่างไรนุ่มนวลและสวยงามเฝ้ามองเมฆนั้นล่องลอยไปบนฟ้าครามงามดังฝันใฝ่ค่อยคว้าเท่าไรI'm not afraid to die.
ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงบัลลังก์เมฆนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้หัวคลิปครับว่าเราจะพูดถึงรายละเอียดที่มาที่ไปของชื่อรายการนี้กันนะครับเป็นมาเป็นไปยังไงครับอาจารย์ค่ะสำหรับที่มาของบรอดเวย์ทีเนี่ยนะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยได้รับคำสั่งแล้วก็ได้รับโจทย์จากท่านผู้อำนวยการกลุ่มเรียงสากลอาจารย์สมเกียรติศรีคำว่าให้ช่วยทำรายการศิลปกรคอนเสิร์ตให้หนึ่งครั้งคือไปคิดมาว่าจะทำรูปแบบอะไรทีนี้ก็เลยพอได้รับโจทย์มาเนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าเออเราจะทำอะไรดีนะที่มีหลากหลายมีบทเพลงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไทยเพลงสากลหรือว่าเพลงจีนก็เลยมานั่งนึกดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยบทละครก็ดีนวนิยายก็ดีหรือว่าละครเวทีก็ดีมีหลายๆบทเพลงที่หลายๆท่านคุ้นเคยแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำโจทย์กว้างมากๆใช่ค่ะก็คิดว่าเพลงเหล่านี้ถ้านำมาขับร้องพร้อมกับประกอบภาพสวยๆหรือว่าลีลาของผู้ขับร้องบนเวทีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ใช่ไหมคะซึ่งผิดไปจากรูปแบบเดิมๆว่าเวลามีศิลปกรคอนเสิร์ตเนี่ยนักร้องของกลุ่มก็จะเดินออกมาร้องแล้วก็ร้องเสร็จก็เข้าไปใช่ค่ะโดยที่มีพิธีกรจะกล่าวว่าอ่ะศิลปินท่านนี้ออกมาร้องเพลงนี้ท่านต่อไปร้องเพลงนี้เพลงนี้ซึ่งก็จะเป็นบล็อกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆก็เลยลองมานั่งคิดดูว่าอ๋อถ้าอย่างนี้เราทำบทเพลงหลากหลายรูปแบบแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองหรือว่าท่านผู้ชมเองก็มีความคุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดกับบทเพลงเหล่านั้นรวมไปถึงบทละครเรื่องต่างๆที่เรานำมาโยงเข้าสู่แต่ละบทเพลงด้วยก็เลยคิดแล้วก็จัดขึ้นมาเป็นบรอดเวย์ธีมนี่แหละค่ะอย่างบัลลังก์เมฆเนี่ยผมจำได้ว่าพอเราร้องรวมกันเสร็จปุ๊บผมก็ร้องเพลงคนไม่สำคัญต่อเลยใช่แล้วเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่ซ้อมกันบอกว่าน้องธีรวัฒน์อย่าเพิ่งลงนะเพลงคนไม่สำคัญจะต่อเพลงนี้เลยจำได้ค่ะว่านี่คำจำดีมากเลยนะคะเนี่ยโอเคครับนั้นก็อาจจะได้ดูหรือเปล่าไม่รู้เป็นคนไม่สำคัญนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็อยู่กับอาจารย์ดวงดาวแถวที่รันต่ออีกหลายคลิปแน่นอนนะครับก่อนจากกันไปครับวันนี้ขอฝากนิดนึงครับทุกท่านสามารถรับชมรับฟังนะครับรายการสังคีตพิรมชมอยู่บ้านต้านโควิดได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสำนักงานสังคีตนะครับแล้วก็ Channel YouTube ครับ Performing Art Fine Art Department Thailand นะครับเพียงเท่านี้ครับทุกท่านก็จะสามารถรับชมรับฟังรายการของพวกเราได้ทุกที่ทุกเวลาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับ Channel YouTube National Symphony Orchestra of Thailand นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่จะรับชมทุกผลงานของพวกเราก่อนใครเลยครับตรงนี้เลย